สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปช่องกระผมวันนี้ก็ผมเองก็มานำเหรียญหลวงพ่อคูณนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพื่อชีวิตวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติเหรียญพ่อคูณรุ่นเพื่อชีวิตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันผมเชื่อว่าบางคนนี่มีเหรียญนี้ครบครองแต่ไม่รู้ประวัติไม่รู้ความเป็นมาแต่ท่านส่วนท่านที่เซียนเซียนส่วนท่านที่เล่นพระอยู่แล้วก็ผมว่าเขาน่าจะรู้ดีว่าเหรียญนี้ผลิตเมื่อปีเท่าไรพ.ศ.อะไรใครเป็นคนจัดสร้างส่วนที่ผมทำคลิปวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติเหรียญนี้ให้ท่านที่ยังไม่รู้ได้ฟังแล้วก็ได้รู้เพราะว่าเหรียญนี้ก็ถามว่าผลิตมาค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ้าเป็นของแท้นี่ราคาอนาคตน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติให้ฟังครับเหรียญรุ่นเพื่อชีวิตนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นเพื่อชีวิตจะสังเกตได้ว่าในหน้าเหรียญ นี่ครับพี่น้องในหน้าเหรียญก็จะมีหัวควายครับคาราบาวคาราบาวเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทำไมถึงมีหัวควายทำไมต้องเขียนคำว่ารุ่นเพื่อชีวิตเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่น้องเหรียญรุ่นเพื่อชีวิตก็จะมีท่านคาราบาวก็เป็นนักดนตรีที่คนไทยเราน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพยัคฆ์คำพันธ์ท่านพยัคฆ์คำพันธ์ก็เป็นนายกสมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนั่นเองซึ่งท่านพยัคฆ์คำพันธ์นี่ได้แต่งเพลงหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านคาราบาวได้ร้องซึ่งผมว่าถ้าผมเอ่ยชื่อเพลงมานี่ทุกคนนี่ต้องร้องอ๋อแน่ๆเลยเป็นเพลงนี้พี่น้องเมตตามหามงคลเดสาธุชนละสิทธิ์หลวงพ่อคูณนี่ครับลังไลกันมาทำบุญนี่ครับเพลงนี้เป็นเพลงของท่านมหาพยัคฆ์คำพันธ์แต่งแล้วก็ให้คุณคาราบาวได้เป็นคนร้องนี่ครับส่วนรุ่นนี้ก็ส่วนมากจะสังเกตว่าทำไมเหรียญหลวงพ่อคูณถึงชอบปลุกเสกในวันเสาร์5เพราะว่าคนโบราณเขาเชื่อว่าเสาร์5เป็นฤกษ์ยามงามดีไม่ว่าจะทำอะไรปลูกบ้านทำธุรกิจเส้นไหว้วันเสาร์5ตามคำทำนายของโบราณนี่เสาร์5เป็นวันมงคลแล้วเป็นวันที่คือว่าถ้าคนทำอะไรในวันเสาร์5ให้เริ่มในวันเสาร์5จะประสบความสำเร็จนี่ครับคือที่มาทำไมหลวงพ่อคูณเวลาสร้างพระเวลาปลุกเสกพระจะนิยมว่าเสาร์5บางคนไม่รู้ว่าเสาร์5นี่คืออะไรนี่ครับมันมีเรื่องเล่ามันมีประวัติมานี่ครับส่วนเหรียญนี้หลวงพ่อคูณได้ปลุกเสกในวันเสาร์5วันที่23มีนาคม2539ณวัดบ้านไร่ครับส่วนรายได้ทั้งหมดที่ทำเหรียญ นี้ขึ้นมาครับเพื่อที่สมทบกองทุนหลวงพ่อคูณเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับส่วนหลวงพ่อคูณเวลาหลวงพ่อคูณนี่ได้จตุปัจจัยหรือสร้างพระเครื่องหรือเงินที่ญาติโยมเอามาถวายเอามาบูชาหลวงพ่อคูณก็จะบริจาคที่ผมจำไม่ผิดก็ชอบบริจาคโรงพยาบาลโรงเรียนหรือสร้างอนุสรณ์สถานตามที่ต่างๆที่มีประโยชน์แก่สังคมนี่ครับนี่หลวงพ่อเป็นที่รักใคร่ของบรรดาญาติโยมเนาะลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยนี่ครับผมวันนี้ผมอุชิตับก็ยกเหรียญรุ่นนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องดูใครที่ยังไม่เคยรู้ประวัติก็ลองมาชมคลิปผมนะครับลองมาชมคลิปผมแล้วก็ลองมาศึกษาหาข้อมูลดูเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป๊ะๆแม่นยำก็วันนี้อุชิตับก็อยากจะมาหยิบยกเหรียญหลวงพ่อคูณเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นเทผลิตมาค่อนข้างน้อยแต่ก็อาจจะมีท่านเซียนๆรุ่นหลังๆอาจจะผลิตเพิ่มขึ้นมาส่วนสำหรับผมแล้วพระแท้พระปลอมถ้าเราไม่ได้นำพระคือเราไม่ได้มองถึงเก็บพระไว้เก็งกำไรพระเทพพระพรหมอย่างเป็นผมก็สะสมครับพี่น้อง
บางทีผมหาบางรุ่นผมหาพระแท้ไม่ได้ผมก็สะสมพระปลอมเพราะว่าผมศรัทธาที่ใจครับส่วนท่านเซียนๆคนไหนที่เก็บมาเพื่อจะเก็งกำไรรอเวลาเก็งกำไรนั้นก็อีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเนาะนี่ไม่ว่ากันไปวันนี้ก็นี่ครับหลวงพ่อคูณรุ่นเพื่อชีวิตนี่ครับจัดสร้างเมื่อพ.ศ.นี่ครับ2539นี่ครับนี่ครบรอบ50ปีนี่ครับนี่ฉลองร.9ครบรอบ50ปีนี่ครับพี่น้องส่วนประวัติหลวงพ่อคูณผมว่าบางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านอาจยังไม่รู้หลวงพ่อคูณก็เป็นเกจิชื่อดังในเกจิอาจารย์ชื่อดังในเขตอีสานใต้เนาะอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมาด่านคุณทศเนาะวัดบ้านไร่นี่ครับถ้าใครเคยไปที่วัดแล้วก็น่าจะรู้ดีว่าบารมีของหลวงพ่อโอ้สร้างอลังการงานสร้างมากที่วัดนี่ครับส่วนประวัติของหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณได้ เกิดเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมเนาะ2466โอ้นี่พี่น้องก็2466นี่ก็ท่านหลวงพ่อได้เริ่มบวชเมื่อวันที่5พฤษภาคม2487นะได้เริ่มบวชครั้งแรกเลยครับวันที่5พฤษภาคม2487นะแล้วก็มามรณภาพตอนวันที่16พฤษภาคม2558ซึ่งตอนนั้นเป็นอะไรที่ช็อกมากๆเลยสำหรับลูกศิษย์ลุงหาครับตอนที่หลวงพ่อคูณจากเราไปนี่ครับแต่ก็ว่าลูกศิษย์ก็ยังยึดมั่นถือมั่นยังเคารพหลวงพ่อคูณเช่นเดิมจนถึงทุกวันนี้นี่ครับทุกคนต่างว่านหาเหรียญหลวงพ่อคูณไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างที่เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณซึ่งอยากได้เอามาครอบครองเพื่อสร้างบารมีสร้างความสุขให้กับครอบครัวนั่นเองพี่น้องส่วนตอนที่หลวงพ่อคูณมรณภาพนะตอนนั้นก็อายุ91ปี91ปีกับ224วันนี่ครับหลวงพ่อคูณก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งที่อายุยืนเหมือนกันครับ91ปีนี่ถือว่าอายุยืนมากๆวันนี้อุชิตับก็เลยหยิบยกเหรียญรุ่นเพื่อชีวิตมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะใครมีรีบหาครับสะสมไว้ครับพี่น้องสะสมไว้อนาคตราคาต้องเพิ่มมาแน่ๆครับอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างของสะสมเราสะสมไว้ครับขอให้เป็นของแท้ราคาไม่มีตกราคาไม่มีหล่นมีแต่จะเพิ่มครับผมว่าดีซะอีกดีกว่าเราที่จะเอาเงินหนึ่งเอาเงินไปฝากธนาคารไว้ซะอีกครับผมว่าราคาดีกว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารดีกว่าฝากธนาคารนี่อาจจะได้ดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพระเครื่องนี่เวลาขึ้นนี่ขึ้นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเลยนี่ครับพี่น้องโอเคครับผมวันนี้ก็อุชิตับก็ มาเล่าประวัติให้ฟังเนาะเหรียญพวกหลวงพ่อคูณรุ่นเพื่อชีวิตรุ่นเพื่อชีวิตก็สร้างโดยคาราบาวกับคุณพยัคฆ์กำพันนี่ครับวันนี้ก็คร่าวๆเนาะใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาวันนี้อุชิตับก็ขออนุญาตลา FC ท่านผู้ชมไปก่อนใครอยากให้อุชิตับรีวิวเหรียญรุ่นไหนก็ลองส่งเหรียญเข้ามาเดี๋ยวอุชิตับจะรีวิวให้ฟรีๆครับพี่น้องวันนี้อุชิตับขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแท้ครับหายากครับนี่ครับเคยก็ต้องขอบคุณครับกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่ส่งเหรียญมาให้ผมฟรีๆครับนี่ครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ